างการญี่ปุ่นยกเลิกการเตือนภัยสึนามิแล้วนะคะหลังจากที่เผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.3 เมื่อกลางดึกในคืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นค่ะแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากมีรายงานการเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย4คนค่ะแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวทำให้ข้าวของจำนวนมากร่วงลงมาจากชั้นวางนะคะภาพแขวนที่อยู่ตามฝาผนังก็แกว่งไปมาตามแรงสั่นไหวภายในบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดฟุกุชิมะสะท้อนถึงความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลา 23:36 ตามเวลาท้องถิ่นค่ะแผ่นดินไหวถูกรายงานด้วยขนาด 7.3 นะคะโดยมีศูนย์กลางอยู่นอกชายฝั่งทางตะวันออกของเกาะฮอนชูแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นทำให้อาคารบ้านเรือนสั่นไหวมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนบาดเจ็บ94คนแรงสั่นสะเทือนรับรู้ไปได้ไกลถึงพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออกของประเทศค่ะโดยเฉพาะที่จังหวัดมิยากิจังหวัดฟุกุชิมะรวมถึงมีรายงานเกิด after shock ตามมาหลายครั้งตลอดทั้งคืนจนถึงช่วงเช้าล่าสุดทางการญี่ปุ่นยกเลิกการประกาศเตือนภัยสึนามิเมื่อช่วงเช้านะคะและสามารถกู้ระบบไฟฟ้าตามบ้านเรือนส่วนใหญ่ให้กลับมาได้แล้วหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้บ้านเรือนราว2ล้านหลังไม่มีไฟฟ้าใช้พบรายงานการเกิดสึนามิขนาดเล็กความสูง 20-30 เซนติเมตรในจังหวัดมิยากิค่ะหน่วยงานกำกับดูแลด้านนิวเคลียร์ของญี่ปุ่นระบุว่าไม่พบความผิดปกติที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอิจิซึ่งเคยเกิดเหตุการณ์สารกัมมันตรังสีรั่วไหลจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี2011ค่ะ